สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ไปกันที่ไหนครับเนี่ยไปกันที่คูแคมป์กาญจนบุรีเฮ้ยกาญจนบุรีใช่แล้วนะครับทริปนี้จะเป็นทริปที่5ของเราแล้วนะแล้ววันนี้นะเราไปทั้งหมด13คนวันนี้ก็เอารถไป2คันแทบจะไม่พอนั่งกันเลยทีเดียวนะครับใช่นี่คันนี้นะครับสวัสดีครับพี่เจนครับนะครับไปกัน4คนนะครับอ่ะพี่เจนพี่สาฝั่งนี้แก้มพี่ต้นครับแก้มพี่ต้นนะครับต้นวันนี้ไม่พาแฟนไปด้วยเหรอโอ้โหมึงโสดครับคัดอีกแล้วตัดออกใช่ไหมแม่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนไปถึงที่เราจะไปกางเต็นท์เดี๋ยวเราแวะสะพานข้ามแม่น้ำแควก่อนนะครับอ๋อเพราะน่าจะถึงก่อนเวลาเราก็เลยเดี๋ยวไปแวะที่นั่นแล้วเดี๋ยวเข้าเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่โน่นเลยได้นะครับวันนี้ก็สนุกแน่นอน13คนเดี๋ยวมาตามดูด้วยแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ Happy Channel เราไปขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วโอ้ยแล้วหลังแทบจะทุกรอบหลังเนี้ยถูกใจพี่เฟรมอ๋อใหญ่มากบอกหลังนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานใช่พี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูที่โน่นนั่นแหละเรื่องมันแบบปุบปับมากกลับบ้านมาฟิวไปซื้อเต็นท์กับแม่มั้ยอ่ะไปเลยเหรออย่างเงี้ยอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจออีกทีสะพานข้ามแม่น้ำแควเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปลานกลางเต็นท์นะครับพร้อมมั้ยพร้อมเลยมาฝั่งนี้ก็เขาพร้อมกันมากเลยนะครับนั่งเงียบเลยอ่ะไปเลยโอเคครับตอนนี้นะเราขับรถออกจากบ้านแล้วนะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง44 2ชั่วโมง44พิมพ์ไม่หาเรื่องว่ะพูดครึ่งพ่อก็เคยพูดอย่างงี้แล้วพ่อก็บอกว่า12นู่นนี่นั่นโอเคเลยอีก2โมง44อันนี้เราจะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควก่อนค่ะนะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยวนเข้าไปที่กลางเต็นท์ของเรานะครับตอนเนี้ยก็คือพี่เจนน่ะจะไปอีกคันนึงเขาออกไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็พี่โบเนี่ยเดี๋ยวขับรถตามไปเพราะพี่โบตอนนี้เขาพักอยู่ที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวไปเจอที่โน่นเลยนะครับทริปนี้ก็บอกเลยว่าน่าจะวุ่นวายน่าดูนะครับเพราะคนเยอะบอกได้คำเดียวเลยว่าสนุกสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวแต่ไปถึงร้านน่ะเราต้องบอกกฎกติกาก่อนเพราะบางคนยังไม่เคยกางเต็นท์นะครับขั้นแรกไปก็กางเต็นท์กันปกตินั่นแหละแล้วก็จะตามด้วยพูดคุยเรื่องว่าเฮ้ย3ทุ่มครึ่งเนี่ยเบาเสียง4ทุ่มก็ถ้าเป็นไปได้ก็เข้านอนเนาะ oh. อ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็สะพานข้ามแม่น้ำแควเลยนะครับผมตอนนี้พวกเราก็ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับไปนี่รถไฟเพิ่งไปเลยทุกคนเพิ่งไปเมื่อกี้จริงๆอยากจะบอกว่าร้อนนิดแดดแดดค่อนข้างที่จะเผาชินกับอารมณ์พอมากเลยพี่แต่ว่าคนก็มาเรื่อยๆนะใช่คือไม่อยากจะบอกว่าเวลาเรามาการเราจะแวะที่นี่ตลอดไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่ามันสวยแหละมันคือจุดแลนด์มาร์คใช่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับใครมาการก็ต้องมาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับใช่แล้วนี่คือยืนทำอะไรถ่ายรูปเดี๋ยวไปเดินดูกลางๆเนี่ยเพราะชอบที่เนี่ยเพราะว่าน้ำเขาแบบมันไหลตลอดเลยนะแล้วก็มันสวยดูแม่น้ำที่นี่แล้วแบบมันดูดีอ่ะนี่อยู่ตรงกลางๆแล้วนะได้ไหมเคยเดินไปถึงสุดหรือเปล่านี่เลยนะครับก็มาถึงช่วงกลางๆแล้วนะก็ถือโอเคมากเลยนะพี่เฟรมใช่คนเยอะมากเลยถ่ายตรงนี้ป่ะได้ลูกละ5บาทโอ้ยังถ่ายรูป5บาทเหรอ5บาทเองนะเดี๋ยวรอบ้าง20เหม็นแบ้วดิเหม็นแบ้วอ่ะอันนี้ท่าอะไรนะเหม็นแบ้วเออลิ้นอ่ะเหมือนหมอยุขึ้นว่ะเหม็นแบ้วมันคนเราคนเราสามารถ Y2K ได้ทุกที่อันนี้คือเหม็นแบ้วอันนี้คือ Y2K นี่ปัดปีดด้วยนะกำลังเป็นกระแสพ่อใช่เหรอใช่นี่อาจารย์พี่สอนเขาชู2นิ้วนี่ว่าใช่ครูหนูยังทำได้เลยไหนฟิล์มลองหน่อยตอนถ่ายรูปถ่ายเงี้ยY2K เขาทำกันก็ก่อนเข้าไปกลางเต็นท์นะพวกเราก็มาแวะเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควก่อนใช่เพราะอยู่ใกล้ๆกันด้วยใช่ครับผมมาที่นี่ต้องกินน้ำมะพร้าวแล้วก็ต้องกินข้าวโพดแล้วก็ต้องกินเฟรนฟรายใช่เหรอเพราะมันอร่อยนี่กินแทบหมดแล้วที่พูดมาเนี่ยกินแทบหมดของที่มีขายตรงนี้แล้วใช่ตอนนี้นะก็วัยรุ่นเขามาถ่ายรูปกันอยู่นะครับทุกคนสามารถเป็นวัยรุ่นได้แล้วที่เหลือแม่เขา
พี่เจนบอกว่าเฝ้าของที่รถไม่รู้ว่าคนในรถเขาจะมาหรือเปล่าโอเคได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแม่เดือนบอกว่ามาที่นี่ต้องแวะมาซื้อของร้านคุณป้าใช่ไหมแต่ว่าที่แม่เห็นอะไม่มีส้มโอมีแต่ข้าวโพดปิ้งอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูกันลูกๆก็โน่นเดินกันอยู่ฝั่งโน้นใช่ปะใช่ค่ะมาวันนี้ไม่มีส้มโออะค่ะวันนี้ไม่มีส้มโออะวันนี้มีแต่ข้าวโพดอะไหมคะฝากเท่าไหร่คะฝากละ20ค่ะได้แม่ขอราคานี้ค่ะเราพี่ฝากแม่พี่ฝากเอาแล้วมีของคนละ3แชร์ฝากละ20เอา5ฝากก็ได้ค่ะฉีดที่มาก็มาซื้อร้านนี้อร่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้กินบนรถเพราะตอนนี้แม่มีข้าวโพดแล้วก็ต้องมีน้ำหนุนฟิวชีสไปที่เฟรนช์ฟรายร้านค่ะโอเคฮะน้องเปียวสั่งอะไรคะเฟรนช์ฟรายชีสน่ากินมากเลยนะดูดิแม่ดูข้างหลังดิก็เปิดปวดจะปวดวันนี้ต้องแข็งเราจะสนุกน่าจะสนุกมากค่ะดูท่าเหมือนนานๆได้ออกมาจากไร่ทีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นการปล่อยผีเขาเรียกว่าปลดปล่อยค่ะไอพี่เอายิ้มแล้วนะเดี๋ยวเขาไปเต้นด้วยนะพี่เอ็มได้ยังได้แล้วเปี้ยวอ่ะพี่มาสามพี่จำได้แต่ว่าอร่อยเหมือนเดิมใช่นี่ชิชมมากวันนี้มาฝั่งนี้แป๊บเดียวใช่ไหมแม่ใช่เพราะเราจะไปกลางเต้นกันใช่ครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะใช่ค่ะป้าแล้วฝั่งนี้เขาอะไรเนี่ยด้อมๆมองๆจะกินอะไรเปล่าเขาจะกินไอติมอีกไอติมไหนไอติมหลอดไปซื้อไปซื้อแล้วพี่บอพี่ทูอ่ะขอซื้อของอยู่ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปหาของกินกันต่อนะครับใช่แม่จะเดินดูส้มโอไม่รู้จะมีไหมงานนี้ไม่มีอดนะครับที่นี่ของกินของขายก็เยอะมากเลยนะใช่มีกรอบเอาไหมอยากกินก็ซื้อแม่ตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับรถนะครับค่ะแล้วโซนนี้เขาจะมีของฝากนะเยอะมากเลยนะแต่มีอะไรบ้างพี่ฟิล์มเครื่องประดับลูกปัดอะไรเงี้ยเพชรพลอยใช่ของนี้ก็เป็นของตัวปลายเขาบอกว่าพลอยเมืองการนี่ของดีจริงไหมจริงเหรอสวยทั้งงานใช่ครับจริงว่าทำไมหนูไม่รู้เลยจริงพี่ฟิล์มฟิลนี่ชี้อยากได้ไปหมดเลยนะไหนเธออยากได้เป็นของฝากนะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงพลอยแท้นะครับนี่เลยเขาบอกเห็นไหมเนี่ยนี่ไงที่ชายที่ดึงนะอยากจะบอกว่าตอนนี้อยากไปตั้งแคมป์แล้วเพราะอยากรู้ว่าที่นั่นอ่ะจะเป็นยังไงร้อนโอ้ยไม่เอาดิร้อนโหคราวนี้เธอดูหดหู่และสิ้นหวังจังไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ถึงแคมป์เลยนะครับได้มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงไปโมงได้มั้งเพราะเมื่อกี้เรามีแวะเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก4นาทีละจะถึงละโค้งหน้าก็ถึงละไวนะแป๊บเดียวเองอ่ะขับมาเพลินๆนะครับตอนนี้บรรยากาศ2ข้างทางคือดีมากอยากจะบอกว่าเวลาใครมาคูแคมป์เนี่ยถ้าตาม GPS มาเนี่ยผมบอกเลยนะครับเนี่ย2คันเนี่ยเลยไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าป้ายเขาจะเป็นยังไงนะสังเกตดีๆนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเขียนว่าเอกไพลินริเวอร์แควร์นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยป้ายเหลืองๆเนี่ยเขียวๆอ่อนๆนี่แหละโค้งน้ำท้องมังกรใช่แต่ว่าด้านล่างอ่ะจะเขียนว่าคูแคมป์นะครับกลางเต็นท์เล็กมากนะครับเจนกำลังมาเจนกำลังมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราขับเข้าไปเลยดีกว่านะอีก3นาทีก็ถึงละก็ขับเลยไปนะครับ2รอบอ่ะเมื่อกี้อ่ะGPS พาให้เข้าป่าเราก็เอะใจทางนั้นมันเข้าได้จริงหรอว่าเคลียร์ตีแล้วไปไปเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้เลยนะครับก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
เข้ามาถ้าเข้าในป่าเมื่อกี้ต้องใส่มาออกตรงนี้วะไม่รู้ก็ต้องลองดูมันก็หลงทุกที่แหละเพราะป้ายมันเล็กครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่บอกเลยนะเขามีบริการรถเข็นนะครับดูแลพวกเราด้วยนะครับบอกเลยวันนี้พี่พนักงานที่เข็นนะพี่ต้นถึงกับร้องอ่ะบอกเลยโอ้โหเลยนี่มันย้ายบ้านชัดๆเข็นเย็นๆอ่ะไม่เรามา13คนเราไม่ได้มา2คนของมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับเบามากค่ะดูหน้าด้วยนี่ยังดูแล้วดูเขาใส่เสื้อมาด้วยมาแคมป์เหมือนแบบเขาใส่เสื้อคู่นะ2คนเนี้ยใช่เหรอคืนนี้ขายเสื้อพอดีก็เลยหนุนน้องมันอ๋อหลอกขายเสื้อเมื่อคืนกระดุมแตกแล้วยังไม่ทำอะไรเลยไหนนี่ไว้ของร้านนี้โหดพี่ยังหลอกขายรองเท้าบ้างเลยโอเคครับผมตอนนี้นะก็เริ่มขนของมาแล้วนะครับนี่เตรียมตัวกลางนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราก็จะกลางอยู่โซนนี้นะครับพี่พิมพ์อยู่โน่นนะทับเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วด้านล่างจะวางไว้2เต็นท์นะครับแล้วส่วนตรงพัดลมนี้ก็จะมีอีกเต็นท์นึงนะครับอยู่นี่นะพี่พิมพ์เมื่อกี้ลงไปเซอร์เวย์ด้านล่างแล้วน้ำเป็นไงมั่งน้ำเชี่ยวมากแต่ว่าสวยนะเอาอีกรอบใช่ไหมใช่อากาศเป็นไงวันนี้ดีนะไม่ร้อนอากาศดีใช่ปะใช่คือแบบเสียดายนะเราไม่ได้อยู่แนวล่างนะก็แอบเสียดายก็เรามาช้าเนาะแต่ก็วันนี้ก็โอเคแล้วแหละใช่ไหมภาพรวมก็ถือโอเคใช่ปะก็มีคนทยอยมากางเต็นท์กันเยอะอยู่ครับสวยนะที่นี่บอกเลยเดี๋ยวพวกเราจะกางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันว่าที่นี่นะครับสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือดีหน่อยข้างหลังจะเป็นห้องน้ำเลยฝั่งโน้นนะครับวันนี้บอกได้คำเดียวเลยเน้นกินนะครับแมวอยู่ไหนใช่ไหมใช่จ้าแมวอยู่ไหนเฮ้อวันนี้เรามาเน้นกินใช่ไหมพี่โทแมวอยู่ไหนไม่รู้งงไปเด้ออ่ะมาเดี๋ยวเรามากางกันเลยดีกว่านี่นะคะทุกคนเราก็ได้เอาเต็นท์อันใหม่ที่พ่อไปซื้อมาเนี่ยกางเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้พิมรู้สึกว่าหลังค่อนข้างใหญ่เพราะด้านในเนี่ยมันกว้างมากส่วนพ่อก็คือจะตอกสมอเพิ่มนะคะให้มันดูตึงๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเราจะตั้งไว้ตรงนี้เลย1หลังส่วนด้านข้างก็คือเขาก็กางพวกเก้าอี้เก้าอี้เรียบร้อยแล้วแล้วพี่เจนยืนทำไรยืนทำทรงยืนยังนึกไม่ออกว่าจะทำไรเซนจ่าบอยมีนี่ด้วยมีแกงเหลืองมาแกงเหลืองของจริงเหรอของป้าพี่ทูมีมาหน่อยนึงบอกว่าวันนี้แม่เดือนไม่ต้องทำอะไรแล้วครับจริงแค่หุงข้าวประเด็นคือกางได้1หลังแต่พูดเรื่องกินไปแล้ว 3-4 อย่างตอนนี้ใกล้เสร็จยังลงสมออีก5ตัวเสร็จแล้วพี่โอเคก็ระหว่างพ่อตกสมอเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูด้านในนะคะว่าตัวเต็นท์อันใหม่อันนี้เนี่ยมันกว้างขนาดไหนแต่นี่คือภายนอกนะทุกคนพี่ว่ามันก็ใหญ่กว่าอันก่อนๆแล้วก็ดูโป่งกว่าสูงกว่านะในมุมฟิล์มเนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วนะคะกว้างมากดูสิเนี่ยยังมีเนื้อที่ฝั่งนี้อีกนะคะกว้างและใหญ่มากดูปลอดโปร่งไม่ร้อนนะก็ถือว่าโอเคเปิดได้2ฝั่งนะอันนี้เท่าไหร่อยากรู้ราคา 37,500 พอแล้วมาเสิร์ฟจ้าอยากจะบอกว่าดินที่นี่แข็งมากเอ้าก็ถ้าลงมาแรงๆเราก็ไม่หลุดไงไม่ปิวแขนแทบหลุดอ่ะตอนนี้จริงๆสมอน้อยกว่าเดิมปะเท่าเดิมนั่นแหละอ๋อแต่พื้นแข็งใช่ครับกดไม่ลงเลยต่อกันดูดิกล้ามขึ้นโว้เห็นอ้วนๆแบบนี้มีกล้ามนี่นะใช่เ
เหนื่อยจริงแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลางทับไล่เก็บงานกันโอเคโอเคไว้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวด้านในเต็นท์อีกใช่ไหมพ่อพวกบอกว่าที่นอนที่นอนเก็บของพี่ฟิล์มเหมือนน้องฟิล์มเหอะนี่ก็วางของข้างหน้าแล้วนะคะตรงนี้ก็จะดูวุ่นวายนิดนึงแม่ก็คือกำลังเก็บของนะคะของกินไว้ใจแม่เรื่องล้างไว้ใจพี่เจนเรื่องทำไว้ใจพี่เรื่องล้างพี่ไว้ใจทุกคนทำไมเป็นงั้นน่ะเรื่องกินไว้ใจผมทำไมเป็นงั้นนี่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นที่นอนของพี่ตาหรือเปล่าส่วนด้านในก็เป็นพี่แก้มพี่ต้นนะคะนอนตรงนี้เลยอ๋อเรานอนแยกกับคนอื่นเหรออันนี้คือเต็นท์มาจากเวียดนามดูดิประเทศเวียดนามใช่ไหมที่พักคนจอดจัดอ่ะเนี่ยไม่มีใครเล่นนะเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าเล่นตัวเองก็คือพี่แก้วกับพี่ต้นอ่ะเขาจะนอนแบบว่าแยกกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเป็นเต็นท์อันน้อยๆของเขาตามไซส์ตัวอ้าวแล้วพี่โบนอนไหนอ่ะนอนนี่เหรออ้าวแล้วพี่ตาน่ะพี่ตาไปนอน V13อ๋อข้างหน้าหนัวเหรอใช่ต้องไปกลางข้างล่างอันนี้อ๋อคิดว่าตรงนี้เป็นของพี่ตาลอ๋อให้พี่โบแทนนี่เองเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเรากันนี่พ่อก็เริ่มทำภายในแล้วไม่รู้จัดอะไรอยู่เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นเอาไปเลยมันกว้างนะเนี่ยมองกี่ทีก็สวยเกินไปไหมตอนนี้ก็คือเต็นท์ของเราใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นทับจิ๋วเรียกว่าอะไรพ่อข้างหน้าที่บังแดดเหรอใช่อันนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยสุดยอดตบมือแล้วหนึ่งดูต้องให้ตรงหน่อยสองครับต้องสองให้ตรงไม่น่าหรอไม่มานอนข้างล่างกันเลยโอเคนะหลังจากที่กางทับกางโคดิแอค10-14เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมากางเป็นเดี๋ยวจะไฮวิลเลจ13อีกหลังนึงนะครับหลังนี้ก็จะมีพี่ตาลพี่บิวพี่สาวันใหม่นอนทั้ง4คนนะครับเดี๋ยวให้นอนเต็นท์นี้นี่อันนี้ของหนักอีกแล้วตัวสาวก็จะนอนอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าพี่แก้มกับพี่ต้นแล้วก็พี่โบนเนี่ยเขาจะนอนด้านบนเรียงกันสามหลังแล้วก็ของเราอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็ของพี่ตาลอยู่ข้างล่างสุดที่เหลืออยู่ฝั่งโน้นนี่มันย้ายบ้านชัดๆจริงดูดิพี่ดูทำได้แค่ยืนมองอ่ะสิ้นหวังอีกคนหนึ่งแล้วดูดิแบบมันคืออะไรลองเลยไม่ได้ได้คะทำไงต่อเป็นพ่อคะไม่รู้เลยค่ะเขาทำอะไรกันคะไม่รู้เหมือนกันค่ะงงมากค่ะตอนนี้ไม่เลยกันได้ไหมหรอโอ้เจ๋งอ่ะเพิ่งรู้เฮ้ยมันมีซิปด้วยทุกคนมันมีอยู่แล้วค่ะอ้าวเพิ่งรู้ค่ะมาเอาขอบก่อนโอเคเจอละโบต้องอุ้มไหมไม่ต้องอุ้มหรออีกชั้นนึงไม่ให้มันพือหลุดไปไงไม่เห็นเลยเขาเห็นกันหมดนะเหลือเราคนเดียวไม่เห็นจริงเอาไหนจะตื่นตุ๊กแกนอกจากหน้าตาไม่ดีตายไม่ดีค่ะหน้าตาดีคงไม่เอาพี่ทูหรอกค่ะเฮ้ยอันนี้นะเรากางเองค่ะพ่อเดินมานี่สิพี่โบเขากางเองทับคืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไงที่บังแดดอ๋อเขาเรียกว่าทับเหรอใช่อันนี้แล้วก็แบบไอ้บังแล้วก็นั่งเอาเก้าอี้มานั่งถ้าสมมติเรามีอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้โอ้หรือว่าจะพับเก็บก็ได้ไอ้พี่โทสมองมาด้วยสมองนี่นะคะก็จะเป็นวินเลย์13พ่อก็คือกลางเสร็จแล้วไวปะไวมากพ่อถามว่าเอาสมองมาสิก็สมองไม่ใช่สมองจะเล่นอะไรเล่นสมองเอาสมองเนี่ยดูเขาสิไอ้ยายปล่อยให้กลางเต็นเองเลยดีไหมอย่าอย่าเพิ่งกลางนะชอบโล่งๆโล่งๆก่อนตอนนี้เราก็กลางเต็นเสร็จไปแล้ว 3-4 หลังแล้วนะแม่ตอนนี้ก็พักยกใช่ไหมกินข้าวก่อนเนาะหิวอ่ะแข่งกันใครจะอิ่มแบบไม่กินน้ำพี่พิมกินอะไรข้าวโพดตื่นเต็มฟันเลยฟังโดนะไรปลาไรปลาค่ะอร่อยมากฮือฮ่าฮือฮ่าฮือฮ่าใหญ่เลยเป็นไงพี่โบเผ็ดมากเลยค่ะเหรอแต่อร่อยมากค่ะน้องฟิวอ่ะซีดเลยพี่เจนอ่ะอร่อยมากครับไม่เคยเจออะไรอร่อยขนาดนี้ถามด้วยใครเป็นคนทำฝั่งนี้เป็นไงแก้มครับ
แซ่บหลายครับน้ำหมดไปเป็นลิตรเลยฮะต้องซิมเบิ้งเป็นไงพี่ต้นหยุดไม่ได้ครับเผ็ดหยุดไม่ได้ค่ะพี่สาเป็นตัวแซ่บค่ะน้ำตาไหลพี่ตาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยค่ะกินไปซึ้งไปแนะนำว่าอย่ากินเผ็ดแนะนำว่าหาไข่เจียวมาแก้มเป็นไงพี่บิวน้ำตาไหลแล้วค่ะมีอีกเมนูนะครับขนมจีนน้ำปลาโอ้แต่อร่อยอยู่ครับผมมาเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปจัดเต็นท์อะไรเรียบร้อยเริ่มเซตนะพอเดี๋ยวเย็นๆแล้วก็มาทำอะไรกินกันนะพักผ่อนนะครับมีเต้นรอบกองไฟไหมครับไม่มีครับการแสดงการแสดงแล้วก็เราจะเอาหัวไปทางไหนแม่ใต้เอาเห็นแม่บอกว่าหนูต้องนอนกับพี่เฟรมใช่ใช่นอนริมไปเลยหนูกลัวนอนแล้วหนูตกไม่ให้นอนริมไหนอ่ะนั่นแหละก็นอนไปหนูไม่อยากนอนริมไหนเดี๋ยวต้องไปดูห้องน้ำนะว่าจะเป็นยังไงคือยังไม่ได้เข้าไปดูเลยห้องน้ำโอเคอยู่เลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับบิวเวลา4โมงครึ่งค่ะ4โมงครึ่งใช่ไหมใช่พี่ต้นทำอะไรฮะทอดไส้กรอกครับเหรอไส้กรอกของใครเอ่ยไส้กรอกแบรนด์ครับแบรนด์ตัวเองต้นไส้กรอกอีสานต้นไส้กรอกอีสานภายใต้สังกัดอินทิราพารวยเฮ้ยมามีไส้กรอกอะไรบ้างพี่ต้นมีไส้กรอกหมูครับไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูเส้นแล้วก็ไส้กรอกหมูแล้วก็ไส้กรอกหมูเส้นครับมันก็มีเหมือนเดิมนี่วนไงวนดูเยอะให้ดูเยอะอันนี้พี่ต้นทำขายด้วยทำขายด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจก็อย่าไปซื้อครับผมโอเคเป็นไรเกมต้องมายิ้มอย่างนี้นั่งดูครับสนุกดีครับจิตไม่แข็งอยู่ยากนะครับเหรอมาเฮ้ยพี่เจนเดี๋ยวเราทอดเลยใช่ปะเดี๋ยวทอดเลยครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับอันนี้เมื่อกี้ล้อเล่นนะครับผมถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับสามารถสั่งได้ป่ะพี่ต้นสั่งได้ครับเบอร์โทรอะไรครับอย่าเพิ่งโทรมาเลยครับทำไมอ่ะไม่ได้เติมตังค์โทรศัพท์ไว้ค่อยว่ากันครับระหว่างรอคือมันตัดของอย่างอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องตัดต่อแต่ว่าถ้าไหนที่มันเป็นสีมันมีของสีเดียวกันก็หยิบเลยค่ะก็ตอบอันนี้เรานับจากการหยิบไม่ใช่พูดหยิบเท่านั้นหยิบก็ได้ฉันขอแหวกวงแล้วนะคะหยิบผิดเสีย1แต้มอ๋อนึกว่าเสีย100แต่ว่าถ้าไม่มีแต้มก็ไม่เสียโอเคได้เวลาเราจะมาลองเทสก่อนให้ตาเท่าไหร่ทำไมมันไม่ใช่การพนันเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเทสก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะ1 2 3อ่ะให้ทุกคนเล่นก่อนตอบสีขาวคิดหวีใช่เราเลยตอบหวีอ่ะเดี๋ยววางของก่อนตอบหวีเพราะว่าสีแดงตัดออกผีสีเขียวตัดออกตอบหวีมันเหมือนอะไรในเนื้อที่มันไม่ตรงก็คืออันนั้นตัดอย่างละ2อ่ะอีกรอบ1 2 3ปั๊มเนี่ยตอบเลยตอบสิหวีใช่ตอบหวีอย่าให้พี่โบพี่ให้พี่โบ1 2 3อ่ะพี่โบตอบจริงนี่ไม่เอากบเสียไม่แทงใช่นี่คือป่ะเค้าเล่นไป3ตาแล้วพี่โบเพิ่งจะคิดออก1 2 3อ่ะอีกตานึงเร็วๆๆๆตอบหวีใช่อ้าวแค่นี้เลย1 2 3ป่ะตอบเลยตอบสิเหมือนเดิมหวีเหมือนเดิมหวีอันนี้ไงสีเทาไม่ใช่โอ้ยงงอุ้ยไม่เข้าใจปกติเล่นเกมติ๊กตองเกมอันนี้สมมติอันนี้ใช่ไหมมันเป็นผีก็หวีแล้วไม่ใช่หวีตอบผ้าผ้าสีแดงสองอันนี้สีเทาใช่ไหมกับผีมันไม่ใช่ผีก็ตัดออกสีอะไรนะผีคือสีน้ำเงินน้ำเงินกับกบไม่เหมือนกันก็ตัดออกมาฝั่งนี้เดี๋ยวปล่อยเขาเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นดีกว่านะพร้อมครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยนอกจากเขาจะทำไส้กรอกอีสานแล้วนะครับเขาก็ขายด้วยนะครับแล้วก็
สามารถทอดให้กับลูกค้ากินได้ด้วยอีกต่างหากทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับทั่วประเทศนะครับเรารอชิมอยู่แล้วที่สำคัญนะครับแฟนเขาสวยด้วยนะโอ้ยสวยมากครับเขินครับอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าพี่ต้นนะครับมีแฟนแล้วพี่เจนเฮ้ยจริงเหรอครับจริงครับชื่ออะไรครับชื่อคุณจินทิลาครับผมต้องเห็นหน้าแล้วแหละใช่เดี๋ยวเราจะชวนมาแสดงหนังด้วยหรือไม่ทริปหน้าเดี๋ยวเราชวนมากางเต็นท์ด้วยเฮ้ยก็น่ากินอยู่นะโอ้ยพี่เจนเอาละครับระหว่างที่รอพี่ต้นเขาทอดนะครับเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์บรรยากาศรอบๆกันเลยดีกว่านะครับบรรยากาศดีมากใช่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนไหมช่วงที่กลางติดก็ไม่ค่อยร้อนใช่เพราะว่าเหมือนเราเข้ามาก็ช่วงแบบเที่ยงบ่ายแล้วคือถึงมันจะเที่ยงแต่มันก็เย็นนะประมาณบ่ายโมงตอนนั้นใช่คือมันมีแดดแล้วมันมีลมมันมีลมให้ระบายใช่แล้วฟีลนอนกลางวันไปอะค่ะเพิ่งตื่นก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองกลางวันยันเย็นอะก็อากาศมันดีมันไม่ร้อนแล้วรู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีมากอย่างข้างๆเต็นท์เราก็จะเป็นแม่น้ำมันก็เหมือนคลองแหละแต่ก็น่าจะเรียกว่าแม่น้ำมากกว่าแล้วดูดิใช่เนี่ยก็คือเต็นท์น่ะหรือว่าลานกางก็คือจะติดกับตัวแม่น้ำเลยนะคะแล้วบรรยากาศดีมีโซนเด็กเล่นด้วยใช่ใช่อยากไปเล่นอ่ะไปเล่นกันโอ้โหดูตัวพี่ว่าเขาน่าจะกำจัดอ่ะเอ้ยจำกัดอ๋อจำกัดอายุอยู่จัดกำจัดกันซะแล้วเนี่ยทุกคนดูคนดีมากนี่เลยนะคะเนี่ยฟิลว่าที่นี่ก็ถือว่าประทับใจสำหรับต้นปีที่เราได้มากางเต็นท์ใช่เป็นทริปแรกของปีนี้ใช่คือจริงๆอ่ะที่เนี่ยเราจองไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วเพิ่งได้มาใช่ก็คือเป็นทริปที่5ในการกางเต็นท์แต่ว่าเป็นทริปแรกของปีนี้ใช่จ้าถือว่าสนุกดีนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่หลักๆก็จะแบบกางเต็นท์ช่วยกันกางใช่แล้วก็ได้มาขึ้นบ้านใหม่ในหลังที่พ่อกางใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรใช่ก็หลังที่เรานอนนั่นแหละใช่หลังเสียวขาวๆหน่อยมินิมอลมินิใจขาวเท่าๆคิมๆเออหันไปมองก่อนว่าถูกไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินตอนนี้เราก็กำลังจะทำอาหารมื้อเย็นนะครับวันนี้มีอะไรบ้างแม่มีไข่น้ำทอดหมูผัดพริกผัดกระหล่ำแล้วก็น้ำพริกจิ้มแจ่วฮะน้ำพริกจิ้มแจ่วด้วยนี่ไงแจ่วจิ้มหมูเอาอยากทำจัดไปเดี๋ยวใส่ให้ได้เดือนไหนอื่นมาใส่ครับเดี๋ยวลองเหลือก่อนครับครับผมแล้วเมนูนี้อะไรนะแม่กระหล่ำผัดน้ำปลาไหนขอชิมหน่อยดิเอาเอาเราไว้รีวิวครับหมูเอาเอามาทำไมเยอะสามคำแล้วสีมันน่ากลัวจังเลยแกงทอดครับผมแกงทอดครับทอดครับโยนให้เพื่อนเลยไม่โยนงานเลยเป็นไงเดี๋ยวแล้วเนี่ยถูกครับแม่รีวิวหน่อยได้ไส้กรอกอีสานของพี่ต้นโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่รออันนี้อันนี้อันนี้ต้องกินครับกันวันนี้ไม่เค็มเลยนะแต่ละลูกรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ของสองสูตรใช่เหรอต้นโอ้ยโอ้ยร้องโอ้ยเฮ้ยแม่ไปอัมเนี่ยเขาจะร้องไห้เอาเมื่อกี้มันเค็มเหรอเอาพ่อกินไม่เค็มเหรอเมื่อกี้โคตรเค็มต้นไหนดูนี่ดูเล็บดิตรวจเล็บก่อนเดี๋ยวขายต่างประเทศไม่ได้เนี่ยอันนี้เลยเซ็นเซอร์ไปเลยเซ็นเซอร์ไปเลยทุกเรียนเซ็นเซอร์ไปเลยเซ็นเซอร์ไม่ได้หรอกเราจะไม่ตัดงานเราเพียวเอออร่อยอร่อยไม่เดือดร้อนเล่นนะครับเดี๋ยวบอกจริงโคตรเค็มเลยนะเจ๋งอร่อยครับเอาไงถ้าให้ตอบไงครับเค็มงงไปหมดแล้วเค็มเค็มเออโคตรเค็มเลยแต่อร่อยความรู้สึกของเธอเลยแต่ของผมว่ามันอร่อยอ้าวถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าพี่เดนโกหกอืมอ้าวมันชอบไม่เหมือนกันใช่มันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเอียงกันไม่รู้ผมว่าอร่อยชอบรสชาติอร่อยอร่อยเจนเดี๋ยวเอาไปโลนึงดูน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยพี่เจนชิมไปเมื่อกี้บอกว่าอร่อยมากนะครับแม่เดือนอัมทวิตต้นใจเสียเลยเมื่อกี้อ่ะจะเลิกทำธุรกิจแล้วเนี่ยแม่เดือนอัมบอกว่าเค็มขายไปจะร้อยโลอยู่แล้วมันสูตรเดิมหรือเปล่าพี่ต้นไม่เคยซ้ำมาสักวันนึงเลยอินทิราเขาเคยนี่เขาผลิตคนปรุงแม่ถ้าเขาบอกอร่อยนะต้นนั่งทำเองกับมือพอบอกเค็มปุ๊บนะอินทิราโยนให้เมียเลยครั้งแรก
ที่สั่งอ่ะมันจืดใช่แล้วจืดเพราะคณะสูตรครับครั้งแรกนั่นแหละครั้งแรกนั่นอร่อยแล้วผมมาเพิ่มสูตรเลยผากินยังยังค่ะไปชิมดูพอชิมเสร็จปุ๊บหน้าสาต้องบอกเค็มเลยพูดเค็มเลยต้นบอกงี้เดี๋ยวดิอ่ะเป็นไงสารสชาติสุดยอดสาเป็นไงโคตรเค็มเลยเค็มก่อนเค็มเค็มเอ้ยยังกินก่อนกินก่อนเค็มไหมเค็มร้องเค็มอ่ะเออเค็มคายออกมาแรงคายมันฟิวไปกินไส้กรอกอีสานพี่ต้นแล้วบอกว่าเค็มไปหรอฟิวไปชิมแล้วไปชิมโอ้โหแค่กินก็รู้แล้วว่าเค็มเค็มทอดชอบกินเค็มฟิวลองกินดูทางเราเลยทางเราไม่ร้อนไม่ร้อนทอดได้3 วันแล้วโอ้โหเค็มก่อนเลยเค็มอย่างเค็มก่อนเฮ้ยเหนียวเลยเค็มเหนียวอ่ะเออเหนียวด้วยสุดเหนียวสุดเหนียวด้วยสุดเหนียวสุดเหนียวสุดคนฟันดีๆหน่อยเป็นไงเค็มอ้าวเค็มพี่ต้นอย่างเค็มหลานบอกโอ้ยเลิกขายแล้วเนี่ยไม่สมแล้วเนี่ยชิมหน่อยแล้วโอ้โหเขาการันตีเค็มไป10 คนแล้วให้หนูชิมอีกเหรอเออไปชิมเลยแล้วบอกว่าเค็มพี่เพียงคำแรกบอกเค็มก่อนเลยนะโอ้แค่ลิ้นแตกก็เค็มแล้วโอ้โหเค็มแล้วกินกันเลยเป็นไงเค็มเปล่าเค็มเค็มเฮ้ยพี่ต้นฮะ7-8 คนเขาบอกเค็มหมดเลยอ่ะอ๋อเค็มก็เค็มครับยอมไม่เค็มอามต้นไม่ได้อามต้นเป็นไงแต่ละคนบอกว่าเค็มหมดเลยก็ใครอยากกินไส้กรอกอีสานของพี่ต้นแบบเค็มๆก็โทรมาอยากรู้ว่าเค็มหรือไม่เค็มเราไม่สามารถการันตีให้ได้นะครับแต่พวกเรากินแล้วเค็มใครอยากรู้ก็ลองโทรมาสั่งกับพี่ต้นดูพี่ต้นเบอร์โทรต้องเค็มอย่างเงี้ยเก็บไว้ขายดีกว่าไอ้เก็บไว้กินเองดีกว่าไม่ขายครับเดี๋ยวถามพี่ทูหน่อยพี่ทูเป็นไงบ้างรสชาติเค็มเร็วเค็มเค็มเค็มดิเค็มหวานไม่บอกเขาไปเค็มเร็วเค็มอ่ะเค็มเค็มเค็มไหนลองพี่โบชิมดิโอ้โหโบมากระทูปะเนี่ยเค็มแน่แน่โบเค็มก่อนเลยโบโอ้ยเค็มเออยังข้าวเหนียวไหมจ๊ะเค็มเปล่านี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ครับนี่เค็มเค็มดิโบเค็มโคตรเค็มเค็มมากสาบอกว่าอะไรเมื่อกี้สมเพชสงสารเหลืออะไรนะสงสารอ่ะโดนอัมเหรอแล้วเค็มเปล่าเค็มแล้วไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยจะร้องไห้เลยอ่ะต้นลองชิมเอออ่ะต้นเมื่อกี้ของเตียงยังเออกินเค็มเปล่าเออไม่โดนลิ้นเลยเค็มเออเขาเคี้ยวปุ๊บแล้วแตกเหมือนได้แตกในปากเลยอ่ะเหรอเหมือนลอยได้เลยอ่ะเหรอเค็มเปล่าโคตรเค็มเลยยังตึงอ่ะบอกเลยพี่โอเคเดี๋ยวไปดูแม่ดีกว่าเดือนนี้อะไรเนี่ยหมูทอดน้ำปลาค่ะโอ้ยอันนี้คลุกเลยแม่เกลือเหรอน้ำปลาอันนี้น้ำปลาเลยเหรอใช่โอ้ยอย่าให้พี่เจนทอดถุงมือไม่ต้องนะแม่นะล้างมือแล้วนะใช่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เหมือนที่ต้นนั่นไงกินข้าวเหนียวแล้วไส้กรอกกินข้าวเหนียวแล้วต้นไส้กรอกกินกับข้าวเหนียวอ่ะกบเค็มเหรอเค็มป่ะข้าวเหนียวพี่ทานข้าวเหนียวถามจริงๆถามใจเลยเค็มเปล่าคนสำหรับคนกินเค็มอ่ะมันพอดีแต่ว่าบางคนเขาไม่กินเค็มเขาก็มันเค็มไปอ้าวนี่สรุปว่าเค็มมันออกรสไอเนี่ยของพวกนี้มันออกเค็มอยู่แล้วไงนี่แหละจริงๆแล้วอ่ะแต่วันใหม่ชอบจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เค็มหรอกเราอัมพี่ต้นใช่ของเขานี่อร่อยมากพี่ต้นไปนั่งร้องไห้แล้วเมื่อกี้น่าสงสารมากเลยอ่ะโทรไปบอกที่บ้านเลยปรับสูตรพูดอร่อยมากเขากินคนเดียวเขาไม่แบ่งใครเลยเขากลัวคนอื่นเค็มอร่อยป่ะต้นสุดยอดเหรอเค็มป่ะเค็มอร่อยกินได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ทูหมดถุงแล้วเห็นไหมอร่อยอันนี้คืออะไรครับแม่หมูผัดพริกหยวกค่ะนี่ผัดหมูให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่กระเทียมเราก่อนเลยว่ายืนร้องบนเต็มเพลทุกคนแบบนึกถึงเดือดแล้วเป็นแกงไตปลาค่ะแม่เดือนจงทำอร่อยแม่เดือนจงทำอร่อยแม่เดือนอีกหม้อนึงทำอะไรครับทอดหมู3 ชั้นค่ะหมู3 ชั้นชุบแป้งทอดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผัดพริกหยวกค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็มาทำนี่อยากให้เพื่อนได้เห็นคลิปนะครับนี่ดูถ่ายต่อกันอย่างนี้เลยนะครับนี่นะ
ระหว่างที่เขาทำกับข้าวกันนะครับเดี๋ยวผมว่านะอันนี้ต้องอร่อยมากใช่ป่ะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วใช่เพราะว่าผมพกน้ำพริกแมงดามาไงมันต้องเข้ากับอะไรสักอย่างนึงแหละใช่เหรอแล้วมั่นใจว่าน้ำพริกจะอร่อยป่ะงั้นโหที่สุดอ่ะผมบอกเลยผมตั้งใจทิ่มมากเมื่อวานอ่ะไม่อร่อยนะเต็มตัวยิ่งกว่าเส้นกรอบอะไรครับแม่อยากจะบอกว่าพี่เจนทำผิดสูตรอ่ะน้ำพริกแมงดาอ่ะเพราะว่าพี่เจนไม่คั่วพริกอ่ะก็มันเป็นสูตรทางใต้ไงแม่เดือนใช่เหรอใช่มันเป็นแบบว่าสูตรใครสูตรมันไงต่อไปทำอะไรครับแม่เดือนพี่เจนเขาจะเอาไข่เจียวหมูทอดก็มีไข่เจียวก็จะเอาผมอยากกินน้ำพริกแมงดาเดี๋ยวผมเจียวเองก็ได้4พี่เจนไม่ได้กิน1จานแย่งกันกินเดี๋ยวไม่พอเราต้องมาทอดเพิ่มมาแม่ตอนนี้อะไรเสร็จแล้วชิมหมูทอดน้ำปลาทอดได้3ชิ้นเป็นไงมั่งอร่อยมากไม่เค็มมันของพี่ต้นใช่ไหมไม่อุ้ยขิงขิงไปหนึ่งกลุ่มพูดให้ดีนะเว้ยอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะบอกก่อนนะเป็นไงพี่ตาลขนาดทอดน้ำปลายังไม่เค็มเท่าของพี่ต้นอ่ะกรอบนอกนุ่มในจริงดิพี่อันบอกอร่อยน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแจ่วอย่างงี้เลยอร่อยเลยเหรอใช่เขาไปเอาน้ำพริกอยู่ทุกคนก็บอกอร่อยหมดเลยจริงปะวะใช่ไหมพ่อชิมไหมพ่อชิมไหมพ่อชิมพ่ออยากกินบ้างก็บอกมาเถอะดูสิเสียงกรอบมากอ่ะนี่เป็นไงขอสูตรได้ปะอ่ะพี่แย้มไม่เชื่ออ่ะเอาละครับอร่อยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิอร่อยอร่อยร้อนเนี่ยร้อนเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นข้าวเหมือนหมูทอดเลยเขาบอกว่าเหมือนหมูทอดฮะรสชาติเลยนะแกมเหมือนหมูทอดเลยแม่ให้แกมมาทอดแกมมาขโมยสูตรดิโอ้ยชุบแป้งใส่ร้านต่างหากแล้วแค่ให้ทอดอย่างเดียวใส่อะไรมั่งใส่อะไรมั่งพี่อันนี้แป้งเปล่าเปล่าใส่อะไรตอนไหนใส่น้ำปลาใส่แล้วแม่เนี่ยนี่แกมจะบอกว่าตอนคลุกอ่ะอย่าใส่ถุงมือทำไมครับมันไม่เข้าต้องใช้มือเปล่าลูบมาปิ้งถึงจะอร่อยอย่างนี้นะแต่เล็บตัดนะล้างก่อนนะโอเครับสร้างครับอร่อย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 นะเฮ้ยแม่อะไรต่อไข่น้ำเรานี่ใส่เลยครับแม่พ่อเห็นสายตาพี่ตาลเมื่อกี้มองมาอ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอไข่น้ำพี่ตาลไม่ใส่หมูอ้าวเหรอเอาไม่มีหมูก็ไม่ใส่ไงเหรอไข่น้ำใช่ไข่กับน้ำไม่ใส่อะไรเลยบ้าเปล่าใส่ผักบางวันผักมีอ๋อบางวันผักไม่มีก็ไม่ใส่โอเคใส่ต้นหอมเริ่มมีสีสันแล้วครับเอาลมสีขาวมาเปิดเลยลูกโอ้โหจานในย่างนี้โอ้ยใช้ได้ที่เตาะที่แกได้ครับพี่ได้ได้ยังว่าจะมองมาเหมือนกับป้าพูดที่ไปเฉยๆแบบแบบลึกมากว่าไงแม่เขาร้องหึงหาหึงหาอุ้ยน่ากินน่ากินเมนูนี้สุดจริงแม่เราต้องไปทำในช่วงแม่ปลาข้าวคั่วได้เลยค่ะง่ายมากแค่ใส่น้ำปลาแล้วก็มีแป้งทอดกรอบแค่นั้นเองอร่อยแม่อย่าบอกเลยพี่ตาลแอบฟังสูตรอยู่เอาไปทอดอย่างเงี้ยนะเราก็มาใส่เครื่องเหมือนเครื่องลาบอ่ะได้คนๆอ่ะอร่อยเลยอ่ะจริงอ่ะใช่มันเหมือนเขาเรียกว่าเมนูเลยจําไม่ได้แล้วชื่อไม่ได้แต่ทําอย่างเงี้ยนะเสร็จนี่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 อย่างนี้เลยอ๋อชุบอย่างนี้ใช่ค่ะโอ้ยแล้วกินกับส้มตำคือแบบแกมขอชมอร่อยใหญ่นะโอ้โหเขาใส่ทอดใหญ่เลยอ้าวพวกนี้อร่อยไหมอร่อยไม่กล้าไม่กล้าเสียงเดี๋ยวดูผลงานตอนเสร็จแล้วครับเอออร่อยอร่อยมันจะเหลือคุณน้องอะไรชิมกันจนหมดเลยอ่ะนี่พวกเรามากางเต็นท์เราก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเออมาประมาณนี้นะมาเสร็จแล้วนะเสร็จอีกแล้วเหรอใช่ค่ะหายไปนะ100เมตรอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำอะไรต่อเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรแล้วก็หั่นหมูค่ะแล้วก็จะตำส้มตำอันสุดท้ายเป็นไงสีสันไหนแม่นี่นี่นี่สุดตึงบอกเลยสุดตึงเรียบร้อยค่ะโอ้โหแม่ทำไรอ่ะทำน้ำจิ้มทำไมไม่เอามาเทฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวพัดลมก็ปิวใส่ตาหรอกดูดูดูคนมองโหแกมขโมยสูตรอีกแล้วอ่ะโหไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะขโมยไม่ได้หร
เพราะไม่มีตูดนี่ไปไหนมาเขาชิมหมูกันอร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหมีไฟแฟดด้วยไอโฟนรุ่นไหนวะแกมกินแดงไงต้นพันกว่าบาทเคยซื้อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเอาลูกเป็นไงต้นไปเหมาไฟท่านกล่องถูกมาเกี้ยทิ้งไปเลยกินนี่เลยตอนนี้นะไม่เดียวกำลังหั่นหมูกรอบอยู่นะครับโอ้ยสุดตึงบอกเลยไงโอ้ยเสียงอย่างได้อะแม่เออพี่เจนพี่ตาลขอถ้วยใส่หมูหน่อยสิครับขอถ้วยหน่อยอาจารย์ได้ไหมคะจานมันเต็มมาถ้วยเหลือนี่หนูแกะเหรอคะมาหูพี่แกมเงียบจังเลยเราอ่ะอุ้ยมันกรอบมากเลยพ่อยังไม่จบมันกรอบมากมันอร่อยด้วยนานเห็นไหมก็บอกมีปลาสับแจ๋วเลยเดี๋ยวกินกับส้มตำไงอ้าวเจ๊เอาน้ำพริกแมงดาไปโชว์โอ้โหนี่นี่แม่เดือนเดี๋ยวผมทำเสนอก่อนอื้อหืออะไรไส้กรอกเค็มอ่ะนะกินด้วยกันจะตัดกันอันหนึ่งเค็มอันหนึ่งเปรี้ยวใช่ตัดกันอันนั้นบูดละเปรี้ยวขอดูหน่อยพี่เจนไม่เปรี้ยวนี่ครับนั่งเชี่ยงคืนเจ็ดตีห้าเนี่ยนะใช่ครับใช่โอ้โหเดี๋ยวลองจิ้มกับหมูทอดหน่อยนะจะเข้ากันเดี๋ยวนะน้ำพริกแมงดาจิ้มกับหมูทอดนี่มันเข้ากันมันไม่กินกับผักข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวอ่ะมันจะได้แม่จิ้มหน่อยข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวได้ไหมอย่างปั่นนะหรือไม่ดูแกมทำหน้าดูแกมทำหน้าเป็นไงครับได้อยู่โอ้เอาดีๆสิไม่เอาได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่กับกลิ่นเนี้ยได้หอมแมงดาเออแล้วรสชาติอ่ะแต่อย่างอื่นไม่ได้ได้กินได้โอ้ให้พ่อชิมให้พ่อชิมกินได้แปลว่ากินได้จริงเหรอแม่ได้กินมาเยอะจังเอาหน้าเอามันกินได้ใช่เอาแรกอุ้ยหอมหอมแมงดาหอมว่าลองไส้กรอกคีมาเผื่ออาจารย์เย็นๆแล้วมันจะกินด้วยกันได้ออได้น้องฟิวคะกินน้ำเขียวเหรอลูกน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลใครชงใครชงพี่ตาลชงเหรอฮะมันอร่อยนะมันโซดาอร่อยมากมาทางด้านนี้อะไรวะตาลมาทางด้านนี้ท่านจบอะไรมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวได้อาชีพเสริมนะชงน้ำตั้งร้านแฟรนไชส์จะชงเฉพาะวันเสาร์ที่กินเหลี่ยมที่มีโอ้โหต้องกลางคืนด้วยเดี๋ยวไปสปอยเขาเยอะนะคนเหลิงแล้วอ่ะแม่เดือนครับหมดยังครับเมนูที่ทำวันนี้ครับหมดแล้วครับนี่ส้มตำอันสุดท้ายแล้วครับอันสุดท้ายหรอส้มตำหรอแม่เดือนใช่อันนี้คือทีเด็ดเลยนะทีเด็ดสงสัยจะเผ็ดป่ะทีเด็ดสงสัยจะเผ็ดแม่เดือนบอกครับคนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะโอ้โหพริกอ่ะพริกเยอะมากอ่ะเป็นไงมั่งได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคืออะไรขาดปูเอ้าแกะไปได้ใส่ทีหลังได้แม่ได้กินตามไปได้โอ้กินตามแม่เดือนลืมปูนะทุกคนวันนี้แม่เดือนทำหลายเมนูไงก็เลยแบบว่ายุ่งมากใส่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวอันนั้นเดือดแล้วอุ่นแล้วอุ่นแล้วพี่แกมโอ้ยเดือดแล้วนี่แกงส้มนะที่พี่ทูผักเอามานะครับถ้าใครยังไม่อาบน้ำแนะนำอย่าอาบนะครับหนาวทำไมแบบแนะนำว่าอาบเร็วกว่านี้หน่อยก็เปลี่ยนแค่ชุดนอนจบตอนนี้แม่เดือนกำลังแกะปูตามไปทีหลังนะครับใช่ค่ะแป๊บนึงนะโอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะใส่ปลาสักหน่อยไหมไม่ค่อยนัวเท่าไหร่แล้วแต่แม่เดือนเลยครับยุค่อยพี่ต้นชอบปลาโอ้โหเค็มๆชอบใช่ไหมอันนี้ตำกี่จานครับแม่เดือน2จานพอค่ะข้าวเราเยอะแล้วครับยังไงพี่เจนน้ำลายไหลอ่ะแม่เยอะไปป่ะกับข้าว9อย่างกับข้าว9อย่างเหรอพี่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ส้มตำเป็น9อย่างเลยค่ะเดี๋ยวแล้วไอ้1ถึง8อ่ะมันคืออะไรครับมีไข่เจียวไข่เจียวไข่น้ำเจียวไข่ไข่น้ำแกงไตปลาครับผมผัดพริกหยวกครับหมูทอดครับแกงเหลืองผัดกะหล่ำไส้กรอกแล้วก็ส้มตำค่ะไม่ไหวแล้วครับแม่ไม่ไหวแล้ว
ม่ครับหิวแล้วครับแม่ทุกคนก็ไม่ไหวนะพี่พิมฮะเป็นยังไงบ้างก็รอส้มตำแม่เนี่ยหนูรอเปิดต่อจากพี่วิวแล้วอย่างสุดท้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเอาไข่เจียวออกเอาไข่เจียวของพี่ตรงนี้เปิดขอดูส้มตำหน่อยครับดูสีเขาดูสีเขาไม่ดึงน้ำจิ้มที่จะดำนี่แบบส้มตำนี่คือทุกที่ต้องมีเลยนะจริงนี่คือเต็นท์อื่นมองเรามั้งเต็นท์นี้ทำไรกันดูดิแล้วมากันเยอะ13คนน่ะ13คนกับ13คนเกินทีมฟุตบอลแล้วเนี่ยวันนี้ก็ทำกินแบบง่ายๆเนาะสไตล์บ้านๆแม่น้ำปลาหน่อยไม่เดือนทำกับข้าวเยอะมากเลยอ่ะข้าวเก้าอย่างกินได้ทั้งกองร้อยเลยอ่ะทานเหรอทานร้อยด้วยความคิดถึงนี่ตัวนี่ตัวนี่จ้าจ้าโอ้โหคุณแม่จานจานนะจานนี้ที่ไหนคะได้หมดได้หมดนั่งกินข้าวก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าไส้กรอกอีสานเค็มแบบจริงๆเราไม่ได้เค็มนะครับเราหยอกพี่ต้นนะทำให้พี่ต้นแบบเสียความมั่นใจเออนั่งได้ไหมพี่ต้นแข็งแกร่งเจอความต่อสู้กับคืนนี้มากลางเต็นท์ทริปนี้นะครับมาแบบสบายๆนะมากับทีมงานทุกคนนะครับพวกเราก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่แบบพี่แบบน้องนะครับก็สนุกสนานกันไปใช่ไหมแม่ของใครอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกอ่ะมันเอื่อยๆร้อนๆด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำกับข้าวทำไมหนูก็ไม่ฟิล์มหน้าหนาวก็เราไม่ได้ทำอะไรเลยเลยรอทำไมรู้สึกว่าเจ็บเต็นท์มีแอร์หนาวเนี่ยตักต้มตำให้หน่อยคุณหาฮะกรุงเทพตอนเช้ากี่องศา21-22แถวนี้ได้เจอ18คืนนี้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าไส้กรอกจะขยับไหมโอ้ยเขาเก็บไปรอบมือคนกินแล้วแชมป์อันนี้กับเอาเก้าอี้ไปวางตานนั่งหัวโต๊ะตรงนั้นก็ได้น่าเอาเก้าอี้ไปตานตวงแชมป์เอาเข้ามานั่งเลยวันนี้อร่อยอ่ะอะไรอ่ะไส้กรอกเหรอเล่นเล่นเขาก็ไว้แก้มเบียร์ดาเดี๋ยวเย็นกระหล่ำปีทอดอร่อยมากปีหมดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้กินเลยเหลือกระหล่ำปีสดนี่เอาเหรอชอบนี่เรากินเป็นแก้มไส้กรอกนี่เยอะแยะเลยนี่เนี่ยแล้วถูกเหรอเดี๋ยวไว้กินคืนนี้พี่กินจะสามทุ่มแล้วอร่อยไม่อร่อยวันใหม่กินไม่เคี้ยวอ่ะอะไรใส่แม็กไงกลืนเลยอ่ะควรรับรสชาติไม่ดีไงแซวอีกละแซวอีกละงานแซมหมูถึงมือทอดคิดดูดิไส้กรอกอีสานเจ้าของยังไม่กินอ่ะมือไม่ถึงไม่งั้นหมดแน่บอกเนี่ยที่บ้านผมเยอะผมกลัวเพื่อนๆไม่ได้กินครับพูดดิผมมาฝากเพื่อนๆครับเออบ้านผมเยอะครับถ้าผมกินเดี๋ยวเพื่อนๆไม่พอกินครับ50โลห้อยยังพ่ออยู่ยังก็อยู่อย่างนั้นแหละครับปากกินแห้งโอเคทุกคนหลังจากที่เราทานข้าวกันไปเมื่อกี้อันนี้คือไม่ได้ยินได้ยินโอเคก็คืออยากจะบอกว่าทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมฟิล์มก็คือออกไปอาบน้ำมาตอนนี้ก็คือเป็นเวลากี่ทุ่มเอ่ย2ทุ่มกว่า2ทุ่ม7นาทีอ่ะ2ทุ่มกว่านั่นแหละแล้วก็ได้มาหมกตัวอยู่ในห้องนะคะก็คือตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าอากาศมันดีง่วงนอนยังหลับไปแล้วหนึ่งก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาที่ภูแคมป์บรรยากาศดีมากใครขู่อะไรดูเล่นดิก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าที่ภูแคมป์วันนี้ที่มาคือเราจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วได้มาปีนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะอากาศดีพื้นที่ก็โอเคห้องน้ำก็ดีเออใช่มันไม่ร้อนนี่แหละคิดว่าแบบต้นปีมันจะเริ่มร้อนแหละใช่ห้องน้ำก็พอใช้ได้ฝุ่นนี้ดีกว่าก็โอเคนะเออก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ก็สะอาดอยู่นั่งได้ปกติใช่เออใช้งานได้แล้วอยากจะบอกว่ามันมีโซนแบบสนามเด็กเล่นน่ะถูกใจตรงเนี้ยคือเกตป้าที่อื่นที่เราไปมา4ที่มันไม่มีใช่ไม่ได้รับรองเด็กอะไรเงี้ยใช่ที่นี่ก็คือมีเด็กมาเล่นกันเยอะมากมีชิงช้ามีมุมถ่ายรูปแล้วอยากจะบอกว่ามันก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะใช่มันอันนี้เนี่ยเขาก็เสียงดังอยู่เยอะตอนเด็กก็เงียบละเออเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มครึ่งก็น่าจะเบากันลงนี่เขาอยากเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มเคงงดีใส่หูฟังทำไมตอนนั้นนั่นแหละโอเคก็โอเคทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่นอนเนาะถ้ามีกิจกรรมอะไรมาเล่นเดี๋ยวมาถ่ายดูกันต่อเล่นโทรศัพท์จ้าหรอแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่คือมาบอกเฉยว่าเราอาบน้ำกันเสร็จแล้วจ้าโอเคไว้เจอกันต่อจากนี้เย้เย้เนี่ยมันเริ่มง่วงแล้วเนี่ยอากาศมันเย็น
นิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะพี่ฟิล์มเอาตอนนั้นพี่ฟิล์มหลับตั้งแต่ตอนจัดพวกนี้เสร็จอ่ะยันกินข้าวอ่ะตื่น5โมงแล้วยังง่วงอีกอ่ะคนมันต้องใช้ชีวิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นอนใช่แล้วก็ต้องเก็บแรงอ๋อพวกนี้เขาต้องตื่นเช้าเดี๋ยวแบบคือเดี๋ยวนี้ฟิล์มเรียนเยอะทุกคนฟิล์มแบบเรียน 8:40 แล้วคือบ้านอยู่ตั้งพระราม2เราก็ต้องตื่น 5:30 ออกก่อน 6:30 เพื่อที่จะถึงนั่นประมาณ 7:30 ไม่เกิน 8:00 เออเพราะว่าถ้าออกสายกว่านั้นอ่ะมันจะถึงแบบเลทไปเลยอ่ะแล้วก็จะเข้าเรียนไม่ทันแล้วฟิล์มอ่ะเลิกเรียน 5:00 แล้วคือกว่าจะออกจากมอติดในมอจากออกจากที่จอดรถอ่ะอีกประมาณ10นาทีหน้ามอไปถึงมอทออีกประมาณเกือบ20นาทีก็ครึ่งชั่วโมงแหละแล้วฟิล์มก็ไปติดบนทางด่วนก็พูดว่าที่นอนน้อยเพราะว่าแบบไม่มีเวลานอนไงกลับบ้านเย็นโอเคงั้นเราไม่ต้องเล่าละไม่ต้องเล่าละเออเลยจบช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นฟิล์มลงคลิปเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละไม่ค่อยมีเวลาคลิปในช่องนี้ด้วยเหมือนกันจ้ะนั่นแหละพอเดินเข้ามาแล้วพ่อจะชวนเราเล่นอะไรปะเนี่ยไม่เขาให้เราเล่นไฟดูไฟใหม่ไฟที่เหมือนกระสือนะไม่ใช่นี่แต่ว่าอันนี้พ่อว่าเป็นที่ดักยุงกันใหม่ทุกคนเนี่ยดักยุงแล้วดักแมลงไหมอ่ะก็ดักแมลงแหละจริงๆมันเอาไว้ดักแมลงเปิดไฟเนี่ยพี่ลองเหยียดนี้เข้าไปไฟนี่ดูไฟดิสุดยอดนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดไว้ล่อแมลงแมลงเป็นยาวิเศษห้านั่นแหละใช่เหรอไม่ใช่อันมันกีฬาเนี่ยเริ่มดึกเริ่มเพ้อแล้วเราเนี่ยโอเคทุกคนก็ไปเจอกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4:00 แล้วนะครับพี่ฟิล์มนะครับนอนอยู่ฝั่งโน้นนะครับในเต็นท์เราก็รกหน่อยนะน้องฟิลก็นอนอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนแม่เดือนเนี่ยก็ยังนั่งอยู่นอกนะครับโอ้โหส่วนผมเองก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะนอนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เหนื่อยขับรถด้วยแล้วก็มากางเต็นท์ด้วยนะครับกางไป1หลัง2หลังแล้วทาบอีกนะครับก็เหนื่อยแหละภาพรวมนะครับว่ามาที่นี่ก็ค่อนข้างดีอากาศดีบรรยากาศอ่ะคือดีมากนะครับริมน้ำนี่คือสวยจริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับช่วงเช้านะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวคืนนี้ขอนอนก่อนนะครับง่วงแล้วแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับบายแล้วครับตอนนี้นะก็เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนนี่นอนเป็นไงบ้างแม่หลับตื่นแม่บอกหลับตื่นนะฮะทุกครั้งที่มากางเต็นท์นั่นแหละเหมือนเวลาเรามานอนอ่ะมันไม่ชินที่ตื่นบ่อยใช่ไหมแล้วอากาศเป็นไงเมื่อคืนอุ่นหนาวเย็นเนาะใช่ลมเพิ่งมามีช่วงเช้าเลยเช้ามืดเนี่ยนะครับก็นึกว่าฝนตกตื่นมาดูฝนไม่ตกแฮะถือว่าดีนะอากาศดีอยู่นะแม่นะใช่พอตื่นเช้ามาก็เนี่ยอากาศอย่างที่เห็นเลยบรรยากาศก็ดีด้วยเลยลมพัดฝั่งนู้นจะพูดถึงวิวที่นี่โดยรวมสวยนะเนาะเราก็พักอยู่ด้านบนใช่ไหมแนวเนี่ยทั้งแนวเนี่ยก็สามารถลงมานั่งเล่นได้ใช่ไหมใช่ถือว่าดีมากนะครับลูกเรายังไม่ตื่นเลยฟิวบอกไงว่าหนูจะมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ยังคุมโปงเลยตัวเองยังลุกไม่ขึ้นอยู่เลยถ้าเห็นวิวฝั่งโน้นนะคือแบบโอ้ยตรงโค้งแล้วมีเขานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ๋อนี่ไงแนวด้านหลังเราก็มีเขาอีกแล้วเนี่ยทั้งแถวเลยนะครับถือโอเคมากเลยอิจฉาคนที่เขามีบ้านอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนะแถวเนี้ยคงจะแบบน้ำตื้นเนาะแล้วก็เห็นคนเขาลงไปเล่นน้ำกันได้ช่วงเนี้ยแบบน้ำมันจะเยอะนะแต่ก็สวยนะแล้ววันนี้แม่เดี๋ยวสายๆเนี่ยทำอะไรกินกันบ้างมีกี่เมนูก่อนเมื่อเราทอดหมูผัดกะเพราหมูทอดเดือดเมื่อวานเหรอไม่หมูแดดเดียวทอดแล้วก็ผัดกะเพรารวมผัดกะเพรารวมกับหมูทอดทำเป็นกับข้าวสองอย่างใช่แล้วเสร็จเดี๋ยวสายๆใช่ไหมพอเราเก็บเต็นท์อะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่ออาจจะแวะคาเฟ่สักที่หนึ่งนะครับก่อนกลับบ้านก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะมาเที่ยวการก็มันมีที่เที่ยวเยอะนะแต่แค่ว่าเราจัดเวลาไม่ได้แค่นั้นเองไม่เคยเห็นไร่สตอเบอรี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนมีเป็นไร่เลยตอนนั้นเราไปแพร่จำได้ว่าที่เขาปลูกอยู่ข้างทาง
ช่วงนี้น่าจะมีนะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเซิร์ชดูโหอย่าไปวัดดวงเลยเอาคาเฟ่ดีกว่าเออมากางเต็นท์ก็กางเต็นท์แบกเต็นท์เหนื่อยเดี๋ยวไปอยู่สบายมั้งโอเคก็เช้านี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับคนเดี๋ยวตอนทำข้าวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็มาถ่ายดูตอนเก็บเต็นท์น้องๆบอกทำไมต้องดูด้วยเออนั่นแหละอยากให้เห็นจะได้รู้ไงว่าตอนเก็บเต็นท์กางเต็นท์อะไรพวกนี้มันเหนื่อยนะแต่มันก็สนุกนะพ่อชอบมากเลยย้ายพ่อเก็บคนเดียวเก็บที่นอนมันเหนื่อยไปนะไว้นะครับใครอยากจีบมาจีบได้นะปิ้งขนมปังยังไหม้นะครับนี่ถึงแม้จะสั่งเซเว่นเอาไม่เกียมเลยเว้ยเอาออกดิออกดิมันได้ขอจานหน่อยต้นไอ้เนี่ยนะเห็นไหมเอาเพื่อนไอ้ยาไม่เกียมหมดเอาละครับเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะมาทำไข่เจียวใช่ไหมแม่ไข่ดาวอ๋อแล้วเกียวไม่ได้เหรอมันจะไปไข่ข้นเนี่ยเออไข่คนไข่คนไข่คนไม่ได้ทำไมอ่ะเออไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ร้องไห้ธรรมดาให้รอดก่อนดูดิเขาเงียบมันหมดเลยอ่ะพ่อปัญหาเยอะแม่เออเดี๋ยวก็กระทะไหม้กินน้ำเยอะไปนี่หรือเปล่ามันเลยดูดความอร่อยแม่ไปหมดใช่แม่ก็วางนั่นแหละตีโดนทุกอย่างไม่โทษตอนตัวเองปรุงรอบแรกทำเองแท้ไม่รอบนี้ทำเยอะไงไม่ได้ทำนิดเดียวไงพี่เพลอ๋อแล้วข้าวเช้าเรามีอะไรบ้างไข่เจียวหมูทอดแล้วก็กระเพราใช่ค่ะว่าแต่เมื่อกี้หนูจัดไปซะเต็มระบบเลยน่าจะอดกินแล้วอิ่มอิ่มนะกินไส้กรอกกับไข่ดาวเออก็ขนมปังคือก็งงเหมือนกันก็คิดว่านั้นข้าวเช้าอ๋อยังมีเช้ากว่าอีกนี่อันนั้นรองท้องนี่คือข้าวเช้าหมูกัดทันพอดีเลยหมูกัดหมูกัดได้ไงก่อนหมูกัดโอ้หมูก็ได้ใส่บงหมูกัดก็คือกะเพราก็เสร็จแล้วหมูก็เอาขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่รอทานข้าวเช้าว้าวดูพ่อครัวแม่ครัวเป็นไงล่ะน่ากินไหมทุกคนพอมันเริ่มเข้ากันสีก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนทุกคนอยู่พร้อมหน้าตรงนี้เราก็ทานข้าวเช้ากันนะจ๊ะมาตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะก็เช้านี้นะครับก็กินกันแบบง่ายๆนะแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงเดี๋ยวค่อยไปหาทานข้างนอกกันเอานะครับอันนี้ก็ไม่ง่ายนะแม่จริงๆ ยากอยู่นะครับก็นี่แหละบรรยากาศช่วงเช้าของเรานะครับก่อนจะเก็บเต็นท์เดี๋ยวเราก็ทานอาหารกันก่อนนะครับโอ้ยนี่มาดูกันเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นหมูแดดเดียวทอดนะครับของแม่เดือนนะอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวอันนี้มีหมูสับไหมแม่ไม่มีนะครับแล้วก็ตามด้วยผัดกะเพรารวมมิตรนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมากินไส้กรอกอีสานนะครับของพี่ต้นนะครับใช่ค่ะร้อนร้อนเลยนะแม่นะใช่นี่มีผักด้วยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อีกแล้วนะฮะทำสิบครั้งอร่อยสิบครั้งครับแต่ไม่เหมือนกันสักครั้งเดี๋ยวนะจะชิมแล้วนะโอ้โหมันร้อนมากเลยนะจับผักปุ๊บแล้วก็หายเลยครับโอ้โหลิ้นพองเลยนี่ดูใครสนใจสั่งพี่ต้นได้นะคะนี่เฟซพี่ต้นติ้งติ้งติ้งโอ้ยชูนิ้วผิดว่าอย่าทักอยู่เนี่ยเฟซพี่ต้นนี่เฟซพี่ต้นติ้ง230ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเอ้ยเซ็นเตอร์เลยเสียงดังไว้เมื่อคืนอย่าร้องไห้โดนอัมร้อนนะแม่เอ้ยข้างในเย็นเป็นไงเค็มพักกินคั่วผักเข้ากันเข้ากันค่ะจะให้กินเดียวอ่ะเค็มใส่ตาดูฝืนๆนะอัมอีกแล้วอัมพี่ต้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ร้องไห้ได้นะได้สั่งอร่อยอร่อยนะภาษากินอยู่นะเมื่อกี้เพิ่งกินไปลูกหนึ่งนะอร่อยครับ
อังกินอะไรกินหมูผมเลือกขายแล้วใช่ก่อนล่ะโอ้พวกเราอ่ำแล้วเสียทรงเลยแม่ถ้าที่พูดจริงพี่ต้นจบแล้ววงการนี้อยู่ไม่ได้แล้ววะสั่ง10ครั้งรสชาติไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับใครอยากลองมาลองดูยิ่งกับกล่องสุ่มอีกเหมือนที่พี่ตาลบอกเลยบางวันก็ได้เปรี้ยวบางวันก็ได้เค็มบางวันก็ได้จืดบางวันก็ได้ขมขมกระเทียมเออแล้ววันนี้แม่บอกหวานแต่กระเทียมเยอะไปก็มันก็เนี่ยสรุปว่าอย่าซื้อเองเลยหยอกหยอกหยอกนะครับใครสนใจนะก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่เฟซต้นเหมือนวงครับผมเข้าไปสั่งกันได้ใช่ครับผมแล้วพวกคุณจะรู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงวันแรกที่กินอร่อยกว่าวันนี้หนูยังไม่ได้กินเลยลูกไม่หมายถึงครั้งแรกสุดเลยอะอร่อยอร่อยกว่าแล้วหลังจากนั้นนะเขาไปปรับสูตรเค็มกินรอบสามบอกว่าอันนั้นอร่อยแล้วเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆคือเขาพอเขาทำคิดว่าดีแล้วเขาอยากได้ดีกว่าเขาก็เละเทะหมดเลยเหมือนที่แม่ให้นิ้วเมื่อกี้อะติ๊งสั่งเลยค่ะสั่งคือเป็นในว่าอย่าสั่งเพ่งห่วยมากนี่ก็5นี่คือแบบโอเคแล้วใครอยากลองไปลองสั่งดูแล้วกันโอเคไปวัดดวงกันดูนะครับตอนนี้นะเราก็เตรียมตัวเก็บของกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับดูของที่ย้ายมาทั้งหมดนะครับโอ้โห13ชีวิตนะครับเต็นท์5หลังนะครับโอ้โหดูดิของนี่ยิ่งกว่าย้ายบ้านอีกย้ายบ้านมากเฮ้ยแต่เก็บกันอย่างมืออาชีพนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะไวมากนะครับมีอีกนะคะน่ะอ๋อยังมีกองนี้อีกแล้วก็ตรงโน้นอีกนะครับพี่พิมทำอะไรอ่ะพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วพี่พิมแต่งหน้าไม่เสร็จอีกเหรอหนูเพิ่งมานั่งแต่งเองเหรอใช่หนูอาบน้ำคนแรกของบ้านเลยนะเหรอโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงคาเฟ่แล้วนั่นก็คือคาเฟ่บ้านไร่นายลุงครับผมนะนี่เลยนะครับก็เป็นที่ถ่ายรูปนะดอกไม้เยอะมากนะครับเหมาะกับแก้มมากเลยอ่ะหวานจัดเลยครับมาเดี๋ยวมาเดินดูดีกว่านะครับบรรยากาศโดยรวมหนุ่มรอหนุ่มรอไหนอ่ะโอ้อุ้ยพี่ฟิล์มอันนี้มาแบบธีมแนวญี่ปุ่นเลยปะน่าจะญี่ปุ่นแหละใช่ไหมดูตรงนี้มีสถานีรถไฟด้วยใช่แต่ว่าน่ารักมากเลยนะอยากเดินดูข้างในอยากดูดอกไม้อ่ะเราแกล้งเขาไหมเดินสวนทุกคนเลยเดินตัดกล้องเหรอแต่มาด้วยกันนะคงไม่โดนขวนหน้าหรอกนะไม่โดนกระทืบเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนดูแม่แบบไม่สวยเหรอมันจะไม่สวยมันมืดมาเดี๋ยวเดินดูก่อนเนี่ยน้องฟิวอ่ะอยู่นู่นอยู่ข้างไม่วงได้อันนี้แสงได้แสงได้อย่างนี้ได้เหรอได้แล้วอ๋อก็ว่ามันนู่นไม่ได้เลยก็เลยนี่เลยนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับเฮ้ยแต่บรรยากาศดีอะครับเฮ้ยมันมีดอกตะวันที่เราดูนะถ้าตรงนี้เป็นทุ่งดอกทานตะวันนี่ต้นไม้เขาปลูกดีมากเลยเราจะทำยังไงให้แบบว่าได้สวนบ้านเราเป็นไงเข้าใจความเสื้อดำดูดแดดไหมอะร้อนเหรอลงได้เดี๋ยวน้องฟิลแอบอยู่ในซุ้มนี้ก่อนก็ได้โอ้ยใครอยากเล่นเปียโนมั่งมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้จริงไหมอ่ะก็ได้อยู่นะฟิวเดี๋ยวนี้แม่เขาแบบชอบถ่ายรูปนะโอ้โหดอกทานตะวันหน้าเท่าแม่เลยอ่ะถ่าย ดิโน่นกล้องอยู่โน่นอะไรของเขาเนี่ยมาบังคับเราอีกนี่อะไรบานกว่ากันแม่ระวังหน้าทานตะวันชาดเวอร์ลองดูอะไรบานกว่ากันก็ต้องเป็นแม่เหรอดูอีกเกินไปเดี๋ยวเราไปหาน้ำกินกันดีกว่านะฟิวนะปล่อยให้แม่พี่ฟิล์มเขาถ่ายรูปกันไปนะจะไหนอะหรือกินเนี่ยมันเล่นได้ไหมอันไหนนู่นไม่ได้เขาเอาไว้แค่แบบเป็นพ็อปไว้ถ่ายรูปเอออยากถ่ายรูปแต่ชุดมันไม่เข้าอ่ะก็ไม่มีแผนที่บอกว่าจะมาที่นี่ใช่ป่ะจะมาก็มาเลยก็ไม่รู้จะไปไหนไงแต่อยากไปเกาหลีมากกว่าไอชุดแต่งที่ไหนเกาหลีเขามีเหรอแม่ส่งมาอยู่อยู่ตรงไหนอะไม่รู้เหมือนกันอยู่ต้องไปไหมไปไหมอยากไปเกาหลีลองดูเลยไกลหรือเปล่าตรงไหนแม่อันนี้แม่อยากมาหรือลูกอยากมาเนี่ยแม่แม่เลือกเหรอแม่บอกว่าตอบฉันได้เลือกอิงเลยเลือกเก่งถูกใจเขาแหละโอ้โหสองกล้องสามกล้องสี่กล้องเลยฝั่งนี้ซุปเปอร์โมเดลค่ะโอ้ซุปเปอร์โมเดลโมเดลนี่อะไรนี่
นี่นางแบบไส้กรอกอีสานเหรอไม่พี่ตันพี่ตันเดี๋ยวดิเราต้องถือไส้กรอกอีสานด้วยพี่ติ๊มนี่ค่ะไม่คุยกับไส้กรอกอีสานเฮ้ยฝั่งนี้ถือกล้องกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรนางแบบไส้กรอกอีสานเหรอใช่ครับเขาให้มาถ่ายรูปเขาจะเอาไปทำนางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบนอะไรนะน้ำอะไรของเขาเนี่ยนะน้ำแอปเปิ้ลอ๋อน้ำแอปเปิ้ลโอเคเป็นบิสเตอร์นะแอปเปิ้ลโซดาซ่าเป็นโซดาไม่ใช่กินละเลี่ยนไหมโซจูชงแซ่บโปรโมทหน่อยเข้าตาแล้วเนี่ยกล้องนี่น้อยเหลือเกินโอ้โหเขาตกใจเลยนางแบบที่ไหนวะเนี่ยนางแบบไส้กรอกอีสานเหรอต้นสั่งให้1 โล 1 โลปีละ1 โลเหรอสัญญาปีละ1 โลเราไม่ให้เขาถือไส้กรอกอีสานนะอ๋อเขากินหมดแล้วสัญญาปีละ1 โลถือไส้กรอกเดียวกินปี1 โลปี1ปี1 โลแน่นอนโอเคเออโอเคนะครับก็สำหรับทริปนี้นะกับการมากางเต็นท์นะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็สนุกสนานนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะแล้วก็มีความสุขที่แบบมีทีมงานมากันเกือบครบขาดแค่พี่เอ็มไปคนเดียวนะครับแล้วความรู้สึกในการมากางเต็นท์ทริปนี้แม่รู้สึกไงบ้างหนาวหนาวบรรยากาศดีใช่ไม่มากันพร้อมหน้าขาดแค่พี่เอ็มนั่นแหละเสียดายครับผมแล้วพี่ฟิล์มอ่ะอ้าวขอให้แม่ตอบให้แม่ตอบตัวเองก็ตอบแทนก็ไม่พูดอ่ะแม่ก็ไม่บอกว่าหนาวไงแค่นั้นอากาศดีก็สำหรับหนูอ่ะรู้สึกว่ามันก็แปลกที่ดีไม่เคยมาการเนี้ยนี่ก็ครั้งแรกเนาะก็ถือว่าบรรยากาศดีกว่าที่คิดว่ามันจะร้อนเนาะมันหนาวคนมากันเยอะก็คือคืนดีสนุกได้พูดคุยกันครับผมแล้วน้องฟิลล์ล่ะครับก็รู้สึกว่าที่นี่น่ะอากาศมันดีนะอากาศดีมากก็คือไม่ค่อยร้อนแล้วก็เหงื่อไม่ค่อยออกเพราะอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยของกินอ่ะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยสุดๆก็ถือว่าครั้งเนี้ยมันก็วุ่นวายนิดนึงเพราะคนไปเยอะนะแม่นะเราใช้รถไปทั้งหมด2 คันก็คือเอาคันนี้แหละไปคันนึงนั่งคันนี้ไปทั้งหมด7 คนแล้วก็ตามหลังไปอยู่คันหลังเนี่ยกระบะที่เห็นไฟอยู่ข้างหลังเนี่ยอีก4นะครับก็มีพี่เจนพี่ต้นพี่แก้มพี่สาแล้วอีกคันนึงพี่ทูพี่ทูกับพี่โบแยกกันแล้วแยกกันไปแล้วพี่ทูเขาต้องกลับราชบุรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปนึงที่แบบประทับใจนะครับถ้าเพื่อนอยากให้พวกเราทำคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับอยากให้เราไปกางที่ไหนเม้นไว้แต่ถ้าร้อนเราจะไม่ไปใช่ขอหน้าหนาวสวยขอที่สวยรอเดี๋ยวเย็นๆให้อากาศดีๆหน่อยเดี๋ยวเราไปเพราะว่าใกล้หน้าร้อนแล้วเต็มที่ออกได้อีก1 ทริปแค่นั้นเองนะแม่นะคงจะได้เก็บเต็นท์ยาวๆละเนาะโอเคนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย